好，欢迎大家来跟苏爸先生一起学习中文。สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะมาเรียนรู้ภาษาจีนกลางไปกับซุปเปอร์ชินเจิ้นกันค่ะวันนี้คลิปจะมาสั้นๆง่ายๆค่ะเพราะว่าเป็นคลิปในการฝึกเขียนอักษรภาษาจีนนะคะจากตัวคลิปที่เราจะบอกชื่อของเราแบบสเปซิฟิกลงไปเพื่อให้รู้ว่าคือตัวอักษรจีนตัวไหนนะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราก็จะแค่ลองมาเขียนชื่อที่เป็นตัวอย่างนะคะมีคำว่าหลี่ชินเจิ้นชื่อของซุปเปอร์ชินจินเองนะคะแล้วก็มีคำว่าเฉินเทียนหยางนะคะคลิปนี้ก็จะสั้นๆค่ะเดี๋ยวเราไปฝึกเขียนกันค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการเขียนนะคะคำศัพท์สั้นๆค่ะของการที่เวลาเราจะบอกชื่อว่าบอกยังไงให้ตรงรู้ว่าคือตัวจีนตัวนี้นะคะตัวที่ยกมาก็จะมีคำว่าหลี่ชินเจิ้นนะคะตัวหลี่นะคะตัวอักษรก็จะเป็นแนวนี้หมดเลยแล้วก็จะเขียนบนลงล่างจากซ้ายไปขวานะคะเขียนเหิงก่อนค่อยเขียนชู่นะคะแล้วก็ซ้ายขวานะคะแล้วก็ตัวหลี่นะคะอันนี้ไม่ยากนะคะกะสเกลตรงกลางไว้ตัวชิ้นคือสองฝั่งนะคะหนึ่งเส้นนะคะเขียนไม่ผิดแต่เขียนไม่สวยค่ะอันนี้ยาวไปค่ะอันนี้ไม่โอเคนี่นะคะหนึ่งเส้นเสร็จแล้วตัวชู่เนี่ยค่ะควรจะยาวกว่าตัวเผียตัวนี้นะคะตัวนี้ควรจะยาวกว่าฝั่งนี้ค่ะต่อมาตัวเจินตัวเจินนะคะตัวหวังหวังที่เป็นตัวปูเฟินด้านซ้ายนี่นะคะขีดท้ายมักจะเฉียงขึ้นแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นเส้นอย่างนี้นะคะปุ๊บนะคะจะไม่ค่อยนิยมเขียนตรงๆอย่างนี้นะคะอันนี้ไม่นิยมนะคะเราเขียนตัวเฉียงขึ้นนะคะเป๋ยชินเจิ้นอ่ะคราวนี้มาดูช้าๆมู่จือหลีตัวมู่ก็นี่เลยค่ะปึ๊บเนื่องจากสเปซคำตรงข้างล่างอ่ะคือสเปซมันจะไม่ใช่ตรงนี้หนึ่งส่วนตรงนี้หนึ่งส่วนนะคะตรงนี้มันจะประมาณสักเกือบสองในสามก็เลยจะยาวกว่านิดนึงขีดตัวเหิงนี้ก็เลยจะไม่ได้อยู่ตรงเส้นครึ่งพอดีนะคะต่อไปจื้อนะคะง่ายเลยนะคะอันนี้ก็จะไม่ครึ่งเกินไปนะคะนิดนึงนะคะมู่จื้อหลีต่อไปชิ้นฉางเราเขียนตัวชิ้นแล้วค่ะมาตัวฉางนะคะตรงกลางซ้ายขวาแล้วก็ไล่ตามลำดับลงมานะคะนะคะก็คำว่าเตอะคำนี้จะเจอบ่อยค่ะเตอะนะคะหนึ่งเส้นอันนี้ซุปเปอร์ชินเจิ้นชอบที่จะเขียนเฉียงนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้ไม่ใกล้กันเกินไปปุ๊บเตอะนะคะตัวนี้บ่อยค่ะเจอเยอะตัวเตอะเดี๋ยวเขียนตัวเตอะอีกทีนึงนะคะตัวนี้ภาษาจีนใช้บ่อยค่ะเตอะนะคะต่อไปเจินจูตัวเจินตัวเจินเราเขียนแล้วต่อไปตัวจูนะคะเป็นหวังเหมือนกันนะคะเสียงขึ้นซ้ายไปขวาเห็นไหมคะอันนี้เหิงเส้นนี้สั้นเหิงเส้นนี้จะยาวกว่านะคะตรงกลางผิดหน้านะคะต่อมาเป็นตัวแถมนะคะที่บอกว่าคำว่าเจินเนี่ยมีคำพ้องเสียงหลายคำนะคะคำแรกก็คือคำว่าเจินที่แปลว่าจริงหรือแท้นะคะก็จะอย่างนี้แล้วจริงตรงมาได้เลยหรือว่าจะเฉียงนิดนึงก็ได้นะคะส
ซุปเปอร์ซินเจนจะชอบเขียนเฉียงนิดนึงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวยาวหน่อยนะคะแนวทรงของผืนผ้านะคะ3ขีดค่ะขีดนี้จะยาวกว่าขีดด้านในนะคะยาวกว่าซ้ายขวานะคะเจนต่อมาก็ตัวเจินที่แปลว่าเข็มเย็บผ้านะคะจะมีตัวจินนะคะนี้นะคะก็จะนิยมเขียนเฉียงขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ไม่เท่ากันทีเดียวนะคะตัวชู่จะยาวกว่าตัวหึงนะคะต่อมานะคะอีกชื่อหนึ่งที่ยกมาก็คือเฉินเทียนหยางคำว่าเฉินนะคะสองฝั่งตัวชู่นี้จะยาวหน่อยนะคะแล้วก็นี่หนึ่งเส้นนะคะลงมาปุ๊บจากตรงกลางแล้วก็ซ้ายขวานะคะตัวนี้ให้ยาวหน่อยจะสวยนะคะเฉินเทียนหยางอันนี้ตัวเทียนเขียนง่ายเลยค่ะจากซ้ายไปขวาไม่อย่างนี้นะต้องอย่างนี้เส้นที่สองหึงจะยาวกว่าเส้นบนนะคะต่อมาตัวหยางค่ะตัวหยางนี่ในคลิปที่ฝึกพูดซุปเปอร์ซินเจินจะเขียนก็ยังกะสเกลไม่ถูกนะคะนี่สเกลที่ถูกต้องนะคะหูเขียนอย่างนี้ตัวรือก็เขียนสักประมาณนี้พอค่ะเติมสมมติว่าใช่ไม่ต้องใหญ่เท่ากันนะคะประมาณนี้ก็ได้ค่ะนี้ก็มีต้งเฉินนะคะตัวคำที่แปลว่าหูนะคะอันนี้ก็อักษรภาพ1 2ตัวหึงตัวนี้ก็จะยาวกว่าหึงตัวนี้นะคะแปลว่าหูก็ต่อไปต้งแปลว่าทิศตะวันออกนะคะตรงนี้ยาวกว่านิดนึงตรงกลางซ้ายขวาต้งหนานชี่ไปนะคะการบอกทิศตรงต่อไปเทียนโคงท้องฟ้าเทียนตัวนี้แล้วต่อไปตัวโคงนะคะจากบนนะคะอีกซ้ายขวาหึงก็จะยาวกว่าเหมือนกันนะคะต่อไปท่ายหยางตัวท่ายนะคะขีดจะไม่อยู่ตรงนี้นะคะเคยเรียนตัวต้าแล้วเนาะมันจะไม่ได้กลางพอดีมันต้องขึ้นไปอีกนิดนึงผีหน้าระดับเส้นตรงนี้ก็ต้องเท่ากันนะคะแล้วก็ใส่จุดท่ายหยางตัวนี้เป็นตัวที่ไม่มั่นใจจริงๆว่าประมาณนี้เปล่านะคะท่ายหยางเตอหยางนะคะอีกคำนึงเดี๋ยวเขียนตัวเจินให้ดูอีกทีค่ะแถมนะคะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะเฉียงนิดนึงนี้ก็จะยาวหน่อยเพราะใส่ต้อง3ขีดนะคะนี้ถ้าให้สวยต้องยกขึ้นอีกนิดนึงค่ะสกิลภาษาจีนนะคะในการเขียนเนี่ยก็ไม่ยากเกินไปค่ะถ้าลองเขียนมาหลายๆทริปเนี่ยก็จะรู้สึกพอได้แล้วเนาะวันนี้ก็สั้นๆง่ายๆนะคะเป็นคำศัพท์สั้นๆฝึกเขียนให้คุ้นเคยกันนะคะในการทำอะไรก็ตามค่ะการทำบ่อยๆนะคะจะนำมาสู่ความคุ้นเคยแล้วก็ความชำนาญที่มากขึ้นนะคะค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้กับซุปเปอร์ชินเจิ้นกันด้วยนะคะแล้วมาเรียนรู้ภาษาจีนกลางกันใหม่แบบโค้ชบิกินเนอร์กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะใจเจียน